สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมสแตนด์ดิฟนะครับพาร์ทนี้เนี่ยเราจะคุยถึงเรื่องหลังคาบ้านนะครับหลังคาบ้านที่มันต่อไม่ได้นะครับมีคนบอกว่ามีคนแนะนำนะครับว่าให้ลองกดตัวลูกศรนะครับขึ้นลงดูครับผมว่ามันได้หรือเปล่าว่ามันเปลี่ยนมุมได้หรือเปล่านะครับโอเคผมจะลองดูนะครับแต่ว่าผมเหมือนว่าผมจะเคยลองกดดูแล้วนะกดมันหมดทุกๆปุ่มแล้วผมยกเว้นคลิกเมาส์ซ้ายนะครับเพราะไม่งั้นมันจะวางบล็อกเลยครับแล้วก็ชิปหายจะบังเกิดนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องหลังคาบ้านมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากนะครับแต่มันเป็นเรื่องใหญ่มากมากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกเนี่ยมันก็จะเปียกนะครับแฉะเลยครับแฉะแบบเนียนเลยครับเดี๋ยวลองดูครับแล้วก็หมุนไม่ได้นะครับยังไงก็ไม่ได้ครับมันไม่ได้ครับผมนะครับรู้แค่นั้นแหละเอาเป็นว่าเราแล้วก็มีคนบอกนะครับว่าผมเนี่ยลืมแร่เนื้อฉลามครับก็ใช่ครับลืมครับกลับไปเก่าๆแล้วแหละแต่ว่าลืมแร่เนื้อฉลามมาโอเคขอโทษเดี๋ยวกลับไปแร่เนื้อก็ได้ครับแล้วก็ฉลามมันจะไม่หายนะครับเพราะผมลากมันเอาขึ้นฝั่งแล้วครับกลัวน้ำมันจะพัดลงทะเลน้ำลึกนะครับก็เลยลากมันขึ้นฝั่งมาแล้วนะครับเพราะงั้นไม่ต้องห่วงครับผมว่ามันจะจมน้ำหายไปนะมันไม่หายเอ้ยมีแอบนี่ครบ4บล็อกพอดีเป็นก้อนขี้เหงาอยู่ก้อนเดียวน่าสงสารมาครับซะเลยครับก้อนขี้เหงาก้อนเดียวเลยครับนี่อ้าวอ๋อครับได้อีก2ก้อนเย้ ดีจังทิ้งไปก่อนครับมาอีกก้อนนึงอีกก้อนนึงครบครับสามารถสร้างกำแพงบ้านได้4แบบนะครับเอ้ยได้4ชิ้นนะครับได้4ชิ้นตอนนี้ของมีค้อนมีขวานเอ้ยขวานไม่มีไหนขวานนะขวานอยู่นี่ขวานไม่จำเป็นนะครับทิ้งไว้ก่อนต้องหามีดก่อนว่าจะมีดหายไปไหนแล้ววะเนี่ยจำได้ว่าเราคราฟแล้วนะว่ามีดหายครับไม่จะมาเชเต้เฮ้ยมีดหายไปไหนใครขโมยมีดต้องคราฟใหม่อ่ะขี้เกียจคราฟใหม่จังครับเอ้ยลืมไปว่าหิวน้ำอึ๊บโอเคดื่มก่อนดื่มไม่ได้แล้วหมดเดี๋ยวคราฟมีดก่อนครับนี่แล้วก็มีดเราจะไปแร่เนื้อฉลามกันเลยนะครับใบยูค่าใบกัญชาหมดอีกแล้วครับเรียกใบกัญชาแม่งนะใบยูค่ามันรู้สึกมันไม่ค่อยถนัดปากแล้วเราจะมาฝันด้วยไอ้นี่ทำไมวะเนี่ยทำไมไม่เอาขวานครับพี่น้องขวานมาครับอันนี้98.25% ยังคุณภาพดีอยู่ครับไม่เอาครับเอาอันที่ใกล้เจ๊งก่อนนะครับต้องใช้อันที่ใกล้เจ๊งก่อนอันนี้65ใช้นี่แหละเดี๋ยวขอตัดใบกัญชาก่อนนะครับกัญชาเอามาเสพครับผมเสพไม่ใช่เอามาทำเชือกนะครับนี่เนี่ยมาเย้มีอีกตัดอีกอีกต้นนึงโอเคแค่นี้ก็คงได้แล้วครับเราเดี๋ยวค่อยไปล่าเชือกที่เกาะอื่นนะครับเพราะว่าเกาะนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเหี้ยนซะก่อนมันจะเกลี้ยงเอาดึมแล้วก็อะไรวะมีด ลืมครับลืมสมองนกครับช่วงนี้อาหารรู้สึกยังไม่ต้องกินก่อนก็ได้อาหารมีดพาไปขวานไม่จะเป็นค้อนที่จะพาไปทำซากเกลืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันจริงอย่างเงี้ยครับพี่แอ๊กต้องพาไปครับเดี๋ยวจะเจอหินอีกเราจะสร้างบ้านอีกนะครับมีคนถามมานะผมทุกคอมเมนต์นะครับทุกคอมเมนต์จริงๆครับผมนะมีคนบอกว่าให้สร้างบ้านชั้น2ดูนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่เคยสร้างบ้านชั้น2เลยเอาไว้ว่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูละกันนะครับผมจะสร้างบ้านชั้น2ละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอ แก้ปัญหาเรื่องหลังคาก่อนนะครับคือมันยังติดไม่ได้เลยนะครับยังเศร้าใจเอ้ยเซฟมันไม่แหลกแล้วเว้ยดีครับดีถือว่าทำดีแล้วก็เรื่องฉลามนี่ผมว่าเราเอาไปแค่ขวานก็พอครับเราจะสู้ฉลามด้วยขวานก็พอครับเป็นไงโหดป่ะส่วนไฟฉายก็ต้องพาไปครับหางกระป๋องกินเลยเพราะตอนนี้ขี้เกียจไปล่าสัตว์แล้วก็เอามาย่างกินแล้วส่วนถังก็ยังไม่ได้เอามาด้วยนะเพราะมันลากลำบากครับโอเคไปเลยเดี๋ยวบนนี้ขอเช็คก่อนนะครับผมรู้สึกว่ามีดผมจะทิ้งเอาไว้บนเรือนะ
หรือว่าผมลืมเก็บมาก็ไม่รู้ครับหรือว่าผมทำหล่นน้ำไปแล้วก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าไม่สนใจนะพวกเราคามาแล้วจะไปแล่เนื้อฉลามก่อนนะครับพวกไอ้เนื้อฉลามเนี่ยมันจะได้หนังมาด้วยนะแล้วก็หนังเนี่ยเอามาคราฟเป็นเชือกหนังแล้วก็ไอ้เชือกหนังเนี่ยสามารถคราฟพวกของสำคัญนะครับอย่างเช่นปืนสเปียร์กันไมค์กับพิกแอคหรือว่าขวานนะครับมันเป็นของสำคัญมากหนังเนี่ยนะครับเพราะงั้นเราเลยต้องเอาครับผมนะต้องเอานู่นนะเห็นป่ะครับเห็นผู้รอคอยหรือเปล่าบอกว่าฉันรอให้เจ้ามาแล่เนื้ออยู่นะเนี่ยนั่นนะตัวบี้งเลยรออยู่ฟังข้ามารับแล้วมารับเศษเนื้อของเจ้าเอาไปแดกที่บ้านทำไมมันตั้งอย่างนั้นนะครับเนี่ยอ๋อมันหันตูดมาให้ครับหันตูดมาให้เลยอ่ะเองนี่มันโรคจิตมาครับเขาจะมาสวาปามเนื้อเองแหวกแหวกแหวกเสียงมันเขียนดินสอแหวก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 เขียนดินสอบนหนังฉลามโอเคแล่เนื้อออกมาแล้วเอ้ยแล่หนังออกมาแล้วก็ต่อไปก็แล่เนื้อครับนี่ได้เนื้อแล้วเนื้อระดับไฮนะครับระดับกินแล้วเพิ่มหลอดอาหารเยอะอ่ะนะได้มา3ชิ้นครับโอเคนะครับสำหรับคนที่ทวงว่าผมไม่ได้มาแล่เนื้อฉลามนะครับเนี่ยผมมาแล่แล้วนะครับโอเคนะครับจบไป1เควสนะครับผมอีกเควสนึงก็คือสำหรับติดทำบ้านชั้น2นะครับอันนั้นติดไว้ก่อนนะผมติดไว้ก่อนพวกผมต้องทำอะไรอย่างอื่นอีกนะครับเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวค่อยทำบ้านชั้น2ครับแล้วก็รู้สึกอะไรอีกนะไอทำแพอันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับว่าผมไม่ทำนะเพราะว่ามันวางของบนเรือได้ไม่เยอะนะครับวางบนแพนะได้ไม่เยอะจะคราฟเชือกก่อนทำไมวะเนี่ยโอ้กินพื้นที่ช่องเลยลืมคุยเพลินนะคุยเพลินไหนๆก็ได้เชือกมาอีก2เส้นแล้วก็เอาอีก2เส้นละกันครับจะได้เต็มช่องไปเลยอ้าวใบกัญชาหมดซะแล้วเอ้ยถังลืมครับลืมไปเลยถังนี้ผมรู้จะพาไปยังไงเหมือนกันเนี่ยหนักใจมากคือเราต้องไหว้ครับไม่ดีทางเดียวก็คือเราอาจจะต้องสร้างเรือนะครับแบบว่าให้มันเป็นกำแพงนะครับ4ด้านเพื่อไม่ให้ถังมันหล่นลงไปหรือว่าสร้างไว้แค่3ด้านก็พอครับผมแต่ว่ามันแก้ไม่ได้แล้วนะเพราะงั้นผมเลยไม่คิดจะต่อเรือเพิ่มที่เป็นกำแพงนะผมไม่คิดจะต่อครับแล้วถังนี่อีกวิธีหนึ่งก็คือต้องเอาเรือยางมาครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะรับน้ำหนักถังได้หรือเปล่านะครับเรือยางอ่ะที่อยู่ที่เกาะเดี๋ยวเรือยางอยู่เกาะไหนแล้ววะจำได้อยู่เกาะตั้งแต่ตอนเราสร้างไอ้นั่นนะครับเราสร้างเรือเครื่องอ่ะผมก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะครับเฮ้ยมีอะไรให้น่าปวดหัวเยอะจริงๆครับเกมนี้คิดเยอะคิดเยอะหรือเราทำให้มันคิดเยอะเองเนี่ยครับจมแหละมันตั้งไม่ได้นะครับเฮ้ยนี่แค่ถังใบเดียวเนี่ยวางแค่นี้เรือก็โครงเคลงแล้วนะครับจะจมแล้วด้วยเอาเป็นว่าเราค่อยมาคิดอีกทีละกันครับโอเคไปเกาะนู้นกันดีกว่านะเกาะนู้นรู้สึกว่าผมจะอาจจะไปแล้วแต่ว่าสำรวจยังไม่หมดนะเพราะตอนนั้นผมมัวแต่ยุ่งอยู่กับการหาพื้นที่ในการสร้างบ้านครับผมน่าจะค้นยังไม่หมดครับใต้ท้องทะเลเนี่ยเพราะว่าจำได้ว่าตอนนั้นรีบมากด้วยเนี่ยสร้างเรือเดี๋ยวลองดำไปดูก่อนนะครับถ้าเจอกล่องก็ดีนะเจอยางครับเจอยางทุบก่อนนี่ไงไอ้แม่นเนี่ยมันจะบวมเป็นปุดๆอย่างเงี้ยครับโดนแม่นแล้วก็ต้องกินแอนตี้ไบโอติกนะครับช่วยคุณได้อ้าวปะการังขวางอ๋อเข้าได้เลือดไม่ลดครับแต่ว่ามันจะลดเรื่อยๆนะถ้าเกิดเราไม่กินยาตอนนี้นะถังพอเก็บของไปก็พออาจจะเอาอะไรวะเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วเลือดลดแน่ๆครับอย่างน้อยต้อง2หลอดตาเหลืองแล้วโอ้ยวิ่งลดหลอดนึงน่าจะหลอดครึ่งครับน่าจะหลอดครึ่งเดี๋ยวทิ้งอะไรดีวะเนี่ยไฟใช้ละกันที่บ้านมีเป็นโหลแล้วจมสู่ห้วงทะเลลึกไปเลยครับเอ้ามีกล่องนึงด้วยมีขวานเดี๋ยวขอไปเช็คกล่องข้างในก่อนมันอยู่ลึกไอ้ที่มาร์ก
เอ้ยแอนตี้บิโอติกเดี๋ยวอุ้มบุ้มบุ้มบุ้มโกนโอ้ยโอ้ยยังไม่ลดโอเคมากล่องนี้เอานี่เชือกไปใส่แล้วก็เก็บเดี๋ยวขึ้นมาหายใจก่อนดีกว่าอย่าตายไอ้จอร์ดอย่าเพิ่งมานะจอร์ดถ้ามาเดี๋ยวเอาขวานฉอกหัวนะจอร์ดพี่น้องเองตายไปแล้วนะตายด้วยขวานนี่แหละถึงจะมีสเปียร์กันปักไป6ดอกก็จอร์ดเองคงไม่อยากตายด้วยขวานปักหัวใช่ไหมเอ้ยเอ้ยแต่กูจะตายจมน้ำมันเนี่ยโอ้ยลดไป1หลอดครับผมเอ้ยไม่เป็นไรเลือดตอนนี้มันเพิ่มง่ายแล้วนะเราไม่ต้องกังวลมากที่กังวลก็คือเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยติดอะไรครับมันติดเดี๋ยวติดอะไรครับทำไมเรือมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันติดเฮ้ยจอดเมื่อกี้ก็ถามหาเนี่ยมันติดอะไรที่ผมขับไปหน้านะมันน่าจะติดอะไรที่เรือเนี่ยครับที่เรือลำนี้แหละโอ้ล้อยางนี่ครับนี่อุ้ยเนยล้อยางไปจอดไปก่อนกูขอเคลียร์ล้อยางใต้ท้องเรือดูก่อนไปจ้าโอ้ยมันติดครับแล้วมันทำให้บังคับเรือไม่ได้เขี่ยออกไปเลยโอเคเดี๋ยวขอไปกินยาก่อนครับแอนตี้ไบโอติกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเลือดลดเรื่อยๆตายครับตายจะไม่ได้ตายกับฉลามจะตายกับสัตว์ที่อ่อนแอที่สุดก็คือแม่นนะครับซึ่งจะโคตรอัปรีมากเลยนะครับโคตรเสียศักดิ์ศรีมากตายกับแม่นเนี่ยในเกมอ่ะนะถ้าเกิดในชีวิตจริงนี่ก็มีออกเยอะนะครับแต่ถ้าในเกมนี่ไม่ยอมโอเคหายไปปลิดทิ้งยาทาถูแล้วมันได้ตุ่มของคุณจะหายไปโคตรขี้โม้เลยครับขี้โม้มากถึงมากสุดโอเคเราตัดใบกัญชาก่อนนะครับตอนนี้ต้องเก็บเชือกนะครับรู้สึกในกล่องจะมีโอเค4ครับอีกเส้นหนึ่งพอแล้วอีกเส้นหนึ่งเก็บกล่องไปด้วยรู้สึกพอไหม2ช่องพอครับมืดแล้วนะครับไฟฉายแล้วก็ไม่มีเพราะงั้นรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวหลงก็ซวยเลยบ้านเราอยู่ตรงนู้นครับโอเคมาถึงแล้วแล้วก็มีคนบอกนะว่าทำโกดังด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าผมคงจะไม่ทำหรอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทำโกดังเนี่ยมันจะเข้าไปเอาเก็บของเนี่ยมันจะลำบากนะครับเพราะงั้นผมเลยไม่ทำดีกว่าไอ้โกดังนะครับแต่ตอนนี้จะทำบันไดก่อน โอเคเซฟแล้วก็นอนเลยครับนอนยาวเลยเอ้ยเมื่อกี้เหมือนมีแหลกนิดนึงไม่เป็นไรครับนิดเดียวเราหยวนๆกันได้45ก็จะเช้าแล้วแหละทำบันไดก่อนครับบันไดจำเป็นเหรอบันไดจำเป็นเหรอไม่จำเป็นครับตอนนี้เรากระโดดโยงๆเอาขึ้นเราก็ได้ครับตอนนี้ต้องเคลียร์ของก่อนไปแล้วก็ต้องคราฟไอ้นั่นด้วยครับเครื่องทอผ้าแล้วก็อะไรนะอีกอันนึงที่ทำเชือกหนังสัตว์ครับใช่แป๊บนึงขอเก็บของก่อนนี่ได้เพิ่มเติมมาด้วยรู้สึกขวานแล้วก็ได้มานะอยู่ไหนแล้วขวานมาเชือกสังกะสียาแล้วก็ที่มาร์กนี่ผมไม่รู้ว่ามันจะจำเป็นอะไรเลยนะครับผมไม่รู้มันจำเป็นอะไรมากมายหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมว่าไม่หรอกนะเพราะว่ามันก็แค่มาร์กชื่อมันก็แค่เปลี่ยนชื่อเช่นจากกล่องเนี่ยที่ชื่อว่าบ็อกนะครับเราจะตั้งชื่อเป็นอังสุมารินหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าก็อย่างนั้นแหละนะเอาไปทำไมก็ไม่รู้นะมาเก็บของแยกประเภทไว้ก่อนตอนป่วยจะได้มาหาง่ายโอ้โหแอนตี้ไบโอติกมี4กระป๋องแล้ว4ป๋องนะครับ4ป๋อง
แต่ว่าเข็มที่นี่ยังได้น้อยอยู่เลยส่วนเนื้อฉลามเนี่ยนะครับเราจะย่าง1ชิ้นแล้วก็ลมควันอีก2ชิ้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเน่าเสียนะพอมันเน่าเสียแล้วเดี๋ยวเสียของเสียของมากอุตส่าห์ได้เนื้อมาชิ้นเริ่มอ้อยู่น้ำดื่มน้ำก่อนตักน้ำหน่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บดื่มให้เต็มหลอดเลยครับครบพอดีแล้วก็อุปกรณ์พอไม่ว่าดูที่ลมควันก่อนนะครับขาดไอ้พวกเตาแล้วก็พอนี่หว่านี่ทำที่ลมควันเลยก็ได้ทำที่ลมควันเลยครับมันต้องอยู่ใกล้ๆตรงนี้ก่อนนะใกล้ๆแคมป์ไฟนี่แล้วก็ครับได้วางโอ้ยไม่เวิร์กเท่าไหร่ฮะมันบังประตูเราต้องทำแยกครับต้องทำแคมป์ไฟแยกเพื่อทำที่ลมควันเอางั้นก็ได้ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะทำเป็นที่ย่างอาหารนะครับตรงนี้แหละพอได้อยู่โอ้ยสายเย็นมาแล้วก็หินกับไม้อ้าวขาดอีกมา1 2 3ต้องอยู่ใกล้ๆไม้ด้วยนะครับไม่งั้นมันคราฟไม่ได้ใกล้ๆไม้ทั่วเราวางไว้ครับนี่แล้วก็ตอนก็เชือกกับไม้3ต้องอยู่ใกล้ๆตรงนู้นเชือกไม้3เรียบร้อยแล้วครับแต่เสร็จแล้วทำไมมันหันมาทางนี้วะเนี่ยไปครับไหนๆก็ไหนๆเนื้อไปเลยเนื้อเกรด A ครับผมเป็นไงน่ากินป่ะเดี๋ยวขาดไฟแช็คจุด2แคมป์เลยครับตรงนี้ย่างมันจะวางยากหน่อยนะครับแล้วมันจะไหลเนี่ยดูดิมันจะไหลครับไม่ไหลซะงั้นไฟแช็ค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 เป็นไม้ครับอีกเอาเศษไม้แถวนี้ก็ได้นี่ทำไมต้องเป็นไม้แบบเจาะจงขนาดนี้เนื้อสั่นครับวิญญาณฉลามยังไม่สู่สุคติระวังไว้นะครับกินไปแล้วท้องอาจจะเสียระวังใครระวังตู้นี่แหละติดนานจังเนื้อมันพยายามต้านทานนะครับแต่ก็ต้านทานไม่ไหวแรงถูเราเยอะกว่าพอดีผมใช้มือบ่อยติดเกาะแล้วมันเงานะครับเลยใช้มือบ่อยครับยังไงทาถูหมุนแป๊บๆก็ติดไฟเลยเพราะจริงแล้วการจุดไฟแบบนี้เนี่ยต้องใช้เวลานานถึงนานมากๆนะครับแล้วก็มีความอดทนสูงด้วยนะครับบวกกับไม้ที่เราใช้หมุนนะครับแล้วก็ความชื้นนะครับอะไรสักอย่างนี่แหละเยอะแยะเลยครับมันก็มีหลายๆปัจจัยนะแต่ว่า ของเราแบบคันเซียนแล้วไงเซียนแล้วครับถูจนแบบแป๊บๆก็ติดไฟได้ดีแล้วครับถ้าเกิดให้ถูนานแบบเหมือนกับในชีวิตจริงเนี่ยผมคงต้องกินอาหารกระป๋องกับลูกมะพร้าวไปตลอดชีพนะครับโอเครอเนื้อย่างกับลมควันยังไม่หลุดเอ้ยมีดเอามาตั้งเลยตรงนี้วะเนี่ยก็หาอยู่เป็นงูนี่งูฉกตายแล้วลูกนี้น่าเก็บให้เข้าที่เข้าทางครับโอเคไปเลยมาครับมาเก็บครับเก็บไม่งั้นเดี๋ยวหากันอีกกล่องก็เริ่มลกไม้แล้วไม่รู้จะวางไงครับเนี่ยผมว่าคงต้องได้สร้างโกดังจริงๆนั่นแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนนะครับว่าจะสร้างยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ว่าคงจะใช้พวกไม้นะครับในการทำพื้นบ้านหรือว่าถ้าเกิดผมรวยๆหน่อยเดี๋ยวก็ค่อยทำพื้นหินละกันครับตอนนี้ขอยกมาตั้งก่อนเฮ้ยอย่าแท่งตั้งให้เข้าที่เข้าทางนอนกลิ้งกว่าจะได้กล่องตั้งไว้เงี้ยนี่กล่องอะไรก็ไม่รู้กล่องเปล่าโอ้โหเนื้อย่างนานเหลือเกินนะครับเออใช่ลืมไปว่าเนื้อฉลามนะมันจะย่างนานกว่าชิ้นไหนๆนะครับย่างนานกว่าเนื้อปูแล้วก็เนื้อปลานะครับโอเคต่อไปก็คราฟหนังเนี่ยแวะนี่ใช้ไม้4โอ้โหไม้เกลี้ยงเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาอันนี้ใช้ไม้6จะครับ2อันนี้แล้วมันต้องใช้ไม้ทั้งหมดเลยครับมีไม้แค่1ท่อนเองอโลนเลย
ี๋ยวขอไปหาต้นไม้ตัดก่อนครับโอเคได้ยินเสียงปิ้งนะครับเนื้อฉลามย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวขอตัดท่อนนี้เสร็จก็โอเคไปกินเลยครับเดี๋ยวเปลืองฟืนนะเปลืองฟืนเดี๋ยวฟืนก็ต้องเอาไปเพิ่มอีกใช้ไม้เยอะเหลือเกินผมต้องไปหาไม้ที่อื่นบ้างแล้วนะครับเราสามารถใช้ไม้ดิฟฟูดใส่เข้าไปในกองฟืนได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยดิฟฟูดตั้งอยู่ใกล้ๆบ้านเลยแถมมีหลายท่อนด้วยเดี๋ยวลองใส่ดูผมว่าน่าจะใส่ได้แหละทำให้มือว่างก่อนครับโอเคโอ้ยหอมกรุ่นเด็กเลือดเหลือ3หลอดขึ้นๆลงๆอยู่อย่างนี้ครับเนื้อเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ย่างนะมันก็จะเน่าอีกนะเพราะงั้นยังไงเราก็ต้องย่างนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะย่างโดยการใช้วิธีไหนนะครับว่าจะย่างแบบย่างปุ๊บกินเลยก็คือใช้แคมป์ไฟนะครับหรือว่าย่างปุ๊บแล้วก็อยู่ได้อีกสักประมาณวัน2วันนะครับก็คือลมควันนะครับอย่างนั้นเองจะไม่จะเก็บมาทำไมวะเนี่ยต้องเสียเวลาแบกเอามาตั้งแล้วมันไม่ใช่ตั้งง่ายๆเลยนะเนี่ยไปขยับหน่อยขยับนานแหละมาลูกพ่ออย่างนั้นอีกแล้วก็ไม้เอาไปทิ้งไปรู้สึกว่าเชือกน่าจะไม่พอครับน่าจะคับได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งที่จำเป็นตอนนี้นะครับก็คือหนังนะครับเชือกหนังเพราะงั้นเราจะคับหนังก่อนตั้งตรงไหนดีตรงนี้ละกันครับใกล้ๆกับที่คราฟดีทั้งหลายทั้งแหล่โอเคแล้วก็พอไหมคับอีกสักอันเอ้ยพอโอเคเนี่ยเครื่องทอผ้าแป๊บนึงเก็บอันนี้ก่อนมันเกะกะรู้ไหมแล้วก็คราฟเลยครับมาตั้งไหนดีตรงนี้ละกันครับคู่กันโอเคแล้วก็นี่ครับคราฟเชือกหนังไปตรงทูแล้วก็นี่ครับเชือกหนังมันต้องใช้ไอ้นี่ครับใช้ไอ้เนี่ยที่เป็นรูปหนังเนี่ยนะครับกับหนัง1อันก็จะได้เชือกหนัง1เส้นนี่ครับ2 3เรามีหนังฉลามอยู่3นะครับก็ได้มา3เส้นแล้วก็ไอ้เชือกหนังเนี่ยสามารถคราฟจำพวกของพื้นฐานเบื้องต้นนะครับก็คือขวานแบบดีนะครับขวานแบบดีเพราะมันขวานเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะก็คือแบบกากนะครับกับแบบดีนะครับแล้วก็คราฟพีแอคได้แล้วก็คราฟหอกได้ด้วยใช่หอกก็จำเป็นนะสำหรับการฆ่าฉลามเนี่ยถ้าเกิดปืนสัตว์ปีกันลูกเราหมดเนี่ยเราก็ใช้หอกฆ่าแม่งเลยนะครับพวกขวานเนี่ยว่าถ้าเราเอาไปฟันมันเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงสูงนะครับเสี่ยงว่าจะโดนงับลงทะเลไปเพราะงั้นเดี๋ยวหอกเดี๋ยวค่อยคราฟครับแล้วก็เหมือนกับมีคนบอกว่าอยากจะเห็นแคมป์ไฟครับอยากเห็นคบเพลิงครับขนาดนั้นเลยเหรอจุดไฟเองที่บ้านไม่ได้เลยครับล้อเล่นล้อเล่นเดี๋ยวจุดให้ดูครับมาคบเพลิงเยอะเปล่ามาครับบุเล่เดี๋ยวตรงนู้นแหละตรงนี้ฟึบนี่วัวแล้วก็เราสามารถสร้างแอมไหนวะแป๊บหนึ่งนี่ครับใช้ไม้2ทำเป็นฮุกนะเพื่อเอามาติดที่กำแพงบ้านอ้าวติดไม่ได้นี่ว่าสวยแหละติดต้นไม้ได้เปล่าติดไม่ได้ครับน่าจะติดได้จำพวกแผ่นไม้ซะมากกว่าแล้วก็เราสามารถเอาคบเพลิงเนี่ยไปปักได้นะเพื่อทำเป็นบ้านที่มีไฟนะครับส่วนมีบางคนถามแล้วทำไมไม่ใช้ตะเกียงนะครับซึ่งตะเกียงตอนนี้ผมยังไม่เจอเลยนะครับเอาไว้เดี๋ยวค่อยไปหาก็ไม่รู้ว่าเขาเอาออกหรือยังแต่ว่าผมว่าน่าจะยังครับหรืออาจจะเอาออกแล้วอันนี้ก็ไม่รู้ถ้าเกิดเราเก็บปุ๊บมันก็ดับเลยนะครับส่วนคบเพลิงเนี่ยมันมีการเชื้อเพลิงหมดนะครับเชื้อเพลิงหมดได้ด้วยก็คือพอมันหมดปุ๊บมันก็จะดำเลยครับการจะเพิ่มเชื้อเพลิงเนี่ยอาจจะต้องเอาถังน้ำมันมาราดเพิ่มหรือว่าอ้าวยางเสร็จแล้วเหรอหรือต้องเอาผ้ามาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เอาไว้ว่าผมไม่ใช้ดีกว่าเอาไว้ใช้ตอนสำคัญครับเอาเก็บไม่ได้โอเคของเต็มก็โอเคครับผมสำหรับเกม Standard Deep นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ